สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงลัดคิวหมอค่ะกับเพียมจิรายุจุฑพุทธินะคะวันนี้ลัดคิวหมอของเรามีคำตอบให้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของเนื้องอกในมดลูกนั่นเองค่ะคุณผู้ชมที่สนใจเรื่องนี้ต้องติดตามนะคะและรวมไปถึงใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพจะเป็นเรื่องเนื้องอกในมดลูกนะคะหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงทั้งหลายรวมถึงปัญหาสุขภาพทั่วไปนะคะเช่นเคยค่ะช่วงลัดคิวหมอคุณผู้ชมก็สามารถที่จะยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเราในรายการได้สดๆหน้าไมค์กันเลยนะคะแต่ว่าสำหรับช่วงแรกนี้โทรมาจองคิวตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้บนหน้าจอก่อนนะคะ023547104-5เพราะว่าช่วงแรกเราขอคุยประเด็นสุขภาพก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงที่2มาตอบคำถามหน้าไมค์กันจองคิวเอาไว้เรื่อยๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าทีมงานของเราโทรกลับไปหาเลยนะคะเอาล่ะและตอนนี้ค่ะอาจารย์หมอของเราก็พร้อมตอบทุกคำถามแล้วนะคะไปพูดคุยกันเลยนะคะกับอาจารย์หมอของเราค่ะอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์อยู่กับเราอีก1ชั่วโมงเต็มนะคะและอาจารย์แพทย์หญิงสุวิชาจิตติถาวรจากภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็คุยกับอาจารย์อุ้มเรื่องของเนื้องอกในมดลูกนะคะอาจารย์โอก็จะช่วยในเรื่องของประเด็นสักถามหรือว่าขยายความเพิ่มเติมด้วยนะคะอ่ะเรื่องของเนื้องอกนะคะที่เราพูดกันในวันนี้เนี่ยเนื้องอกในมดลูกมีคุณผู้ชมโทรเข้ามาถามเยอะเลยโดยเฉพาะผู้หญิงที่อาจจะเรียกว่าไปตรวจสุขภาพเป็นประจำเจอแล้วก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะบางทีคุณหมอเอาคุณหมอบอกว่าให้มาผ่าตัดเอาออกบางคนบอกว่ายังไม่ต้องเอาออกให้ติดตามไปก่อนบางคนสงสัยว่าคืออะไรเดี๋ยววันนี้ขยายความกันนะคะแต่เบื้องต้นสาเหตุมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์อุ้มคะจริงๆคือเขาก็บอกว่าสาเหตุที่แน่นอนเนี่ยยังไม่ทราบนะคะแต่ว่าก็เชื่อว่ามันเป็นผลจากการที่มีการแบ่งตัวของเซลล์ในกล้ามเนื้อมดลูกแบ่งตัวมากขึ้นจนกลายเป็นก้อนค่ะค่ะอุบัติการณ์จะไปเกิดในกับผู้หญิงช่วงวัยไหนคะอาจารย์จริงๆเนี่ยก็คือพวกนี้มันแปรตามตัวก้อนเนื้องอกมดลูกเนี่ยแปรตามฮอร์โมนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในก่อนวัยมีประจำเดือนนะคะพวกนั้นก็จะไม่ค่อยเจอเมื่อไหร่ก็ตามพอมีฮอร์โมนร่างกายมีฮอร์โมนแล้วก็จะเริ่มเจอมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมีการแบ่งชนิดไหมคะอาจารย์มาถึงตัวเรื่องเนื้องอกมดลูกใช่ไหมคะจริงๆก็มีหลายรูปแบบค่ะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเห็นจากตัววิธีอาร์ที่โชว์ใช่ไหมคะก็คือจะมีลักษณะของก้อนเนื้องอกที่เป็นคล้ายๆกับโผล่ออกมานอกมดลูกนะคะเป็นเหมือนเห็ดโคนแปะอยู่นะคะอ๋ออย่างในภาพนี้ก็คือที่อยู่ข้างบนเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะตัวนั้นส่วนใหญ่ก็คือมักจะมาด้วยเรื่องของก้อนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีธรรมการอะไรที่ผิดปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจอโดยบังเอิญอย่างนี้ใช่ค่ะนอกจากว่าตัวก้อนมันใหญ่มากทำให้เราคลำได้นะคะหรือว่าบางชนิดอื่นๆนะคะที่เห็นก็คือจะเป็นชนิดที่อยู่ในแทรกในกล้ามเนื้อมดลูกนะคะหรือว่าที่อยู่ในโพรงมดลูกนะคะหรือว่าอันที่จะย้อยห้อยออกมาเข้าไปในช่องคลอดนะคะก็คืออันล่างของอันล่างสุดเลยใช่ค่ะพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของประจำเดือนมาเยอะนะคะประจำเดือนมานานนะคะบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเลือดออกผิดปกติได้ค่ะหรือปวดประจำเดือนมากอันนี้เป็นได้เหมือนกันโอ้คือแสดงว่าเนื้องอกเนี่ยเป็นได้ทุกจุดที่เกี่ยวข้องกับมดลูกจุดไหนเจอบ่อยคะน้องอุ้มโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อมดลูกค่ะกล้ามเนื้อก็คืออยู่ในตัวของมดลูกเลยใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นในตัวมดลูกค่ะนะคะในรังไข่มีไหมคะอาจารย์อุ้มรังไข่ถ้าเป็นกลุ่มของเนื้องอกก็จะเป็นอีกชนิดนึงใช่ค่ะยังก็จะเป็นจากพวกถุงน้ำอะไรอย่างอื่นค่ะอันนี้ก็คือที่เจอเยอะที่สุดก็คืออยู่ในกล้ามเนื้อของมดลูกเลยซึ่งปกติเนี่ยการตรวจภายในนะคะก็จะเป็นการบอกได้ระดับหนึ่งนะคะว่าตัวมดลูกเนี่ยมีโตกว่าเกณฑ์ปกติหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีการโตกว่าเกณฑ์ปกติก็อาจจะเป็นได้จากหลายอย่างส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องของก้อนเนื้องอกมดลูกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นโรคเขาเรียกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่ไปแทรกในกล้ามเนื้อมดลูกนะคะก็ทำให้เป็นมดลูกโตได้ค่ะแต่ว่าจากการตรวจภายในไม่สามารถตรวจพบพวกก้อนเนื้องอกมดลูกเล็กๆนะคะหรือตัวถุงน้ำเล็กๆได้ถ้ามันไม่ได้ทำให้ขนาดตัวมดลูกกับตัวรังไข่เปลี่ยนแปลงขนาดอะไรค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกนั้นเนี่ยถ้าไม่มีอาการเราก็ไม่ทำอะไรค่ะเราก็ติดตามอาการอยู่แล้วบางชนิดก็จะต้องติดตามอาการไปนะคะใช่ค่ะค่ะทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยนะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่ามันมีหลายชนิดเลยนะคะแล้วก็สาเหตุเนี่ยอาจารย์อุ้มบอกว่ายังไม่ทราบแต่ว่ามันมีพฤติกรรมเสี่ยงไหมคะอาจารย์ที่จะทำให้เกิดเนื้องอกในมดลูกเนี่ยมีบ้างไหมคะอาจารย์หมายถึงว่ากรรมพันธุ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะกรรมพันธุ์ไม่เกี่ยวสิ่งแวดล้อมมีไหมคะอาจารย์ไม่เกี่ยวค่ะการมีคู่นอนหลายคนเพศสัมพันธ์อะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเนื้องอกมดลูกค่ะ
แต่กรรมพันธุ์เกี่ยวไหมคะกรรมพันธุ์ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวก็คือเป็นจากตัวของบุคคลนั้นเองมากกว่านะคะมาถึงตรงนี้นะคะเรามีคำถามจากทีมงานที่ไปถามคุณผู้ชมนะคะถึงที่เลยถือไมค์รามาชนะไปถามคำถามแรกกันค่ะเนื้องอกในมดลูกมีอาการเบื้องต้นอย่างไรคะนี่น้องถามเรื่องอาการดีมากเลยขึ้นอยู่กับชนิดนะคะโดยส่วนใหญ่ก็คือจะมีปัญหาเรื่องของปวดประจำเดือนนะคะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของประจำเดือนมามากนะคะมากผิดปกติบางครั้งก็จะเป็นแบบลิ่มเลือดก้อนใหญ่ๆนะคะหรือว่าประจำเดือนอาจจะมานานมากขึ้นนะคะถ้าเป็นบางชนิดที่มดลูกใหญ่มากๆก็อาจจะมีลักษณะว่าคลำได้ก้อนเองทางหน้าท้องค่ะค่ะที่มันมีประจำเดือนมากกว่าปกตินี่เพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในเรื่องของตัวก้อนนะคะไปเบียดในส่วนของตัวมดลูกกับตัวโพรงมดลูกค่ะทำให้มีพื้นที่ผิวของตัวตรงนี้มากขึ้นค่ะแล้วก็ตัวมันเองก็ไปขวางการบีบรัดตัวของตัวมดลูกก็ทำให้ปริมาณเมนมาเยอะขึ้นได้ค่ะนะแล้วอาการปวดก็มีมากกว่าปกติไหมคะใช่ค่ะโดยปกติเนี่ยอาการปวดประจำเดือนนะคะมักจะเจอในกลุ่มวัยรุ่นนะคะพอเข้าช่วงอายุ20เป็นต้นไปเนี่ยส่วนใหญ่อาการปวดก็เป็นแค่เล็กน้อยนะคะอาจจะปวดหน่วงๆหรือว่าปวดแค่เฉพาะวันแรกพวกนี้อาจจะประคบน้ำอุ่นหรือว่ากินยาแก้ปวดที่ควบคุมอาการปวดธรรมดาเช่นพวกพาราหรือว่าพวกพอนสแตนบางอย่างค่ะก็ควบคุมอาการได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาการปวดชนิดที่ผิดปกติอะค่ะส่วนใหญ่ก็คือมักจะปวดรุนแรงปวดนานกินยาแก้ปวดแล้วไม่ดีขึ้นหรือว่าจำเป็นต้องใช้ปริมาณยาแก้ปวดที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะพวกนี้ก็ต้องมาหาสาเหตุว่าเป็นจากอะไรค่ะในเดิมปกติไม่ค่อยปวดใช่ค่ะแต่อยู่ดีๆเหมือนกับเอ๊ะทำไมปวดเพิ่มความปวดมากปกติปวดประจำเดือนมันจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุเยอะขึ้นใช่ไหมคะแต่นี่ถ้าเกิดปวดมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะต้องระวังเหมือนกันค่ะทานยาแล้วก็ยังไม่หายนะคะกลุ่มนี้ต้องลองมาให้คุณหมอได้ตรวจดูสักนิดนึงนะคะไปฟังคำถามที่สองกันบ้างค่ะผู้หญิงทุกคนมีโอกาสจะเป็นเนื้องอกในมดลูกหรือเปล่าคะทุกคนไหมจริงๆก็ไม่ทุกคนนะคะอย่างที่บอกว่าในช่วงอายุน้อยๆที่ยังไม่มีฮอร์โมนเนี่ยโอกาสจะเจอเรื่องของเนื้องอกมดลูกค่อนข้างต่ำมากแทบจะไม่เจอเลยนะคะพอร่างกายมีฮอร์โมนพวกนี้มันก็จะตอบสนองต่อทั้งฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนนะคะก็จะเจอเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนอายุน้อยก็คือจะเจอประมาณสัก 20% พออายุเยอะขึ้นไปเรื่อยๆค่ะประมาณ 30, 40, 50เนี่ยก็จะเจอเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆคือแปลว่าถ้าเราเจอก็ไม่ต้องตกใจคือใครก็มีกันโอกาสเจอได้ค่อนข้างบ่อยค่ะขึ้นกับว่าขนาดมันใหญ่หรือเล็กใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับว่ามีอาการหรือเปล่าบางคนเนี่ยมีก้อนใหญ่ก็จริงแต่ว่าไม่มีอาการแล้วก็สามารถติดตามดูอาการได้ค่ะเพราะว่าโอกาสที่ก้อนจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยน้อยมากค่ะไม่ถึง 1% นั่นไงกำลังจะถามพอหมดวัยหมดประจำเดือนถ้าวัยทองฮอร์โมนไม่มีละมันจะยุบลงมันจะค่อยๆฝ่อลงได้ค่ะอ๋อมันจะค่อยๆฝ่อลงได้เองได้ด้วยถ้าหากว่าเป็นหมดวัยประจำเดือนไปแล้วนะคะเมื่อกี้อีกนิดนึงนะคะอาจารย์อุ้มพูดถึงมะเร็งหลายๆคนเวลาเจออะไรที่มันเป็นก้อนอะไรต่างๆเนื้องอกเนี่ยมันจะแบบโอ้ยกังวลใจกลัวมะเร็งนั่นนะคะอาจารย์คะมีโอกาสน้อยมากเหรอคะอาจารย์คือโอกาสตัวก้อนนี้ค่ะจะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยน้อยมากค่ะไม่ถึง 1% ค่ะแต่ก็อาจจะมีได้อาจจะมีได้ค่ะก็คือไม่ได้เปอร์เซ็นต์ไม่ได้เป็นศูนย์ค่ะเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะมีอาการแสดงบางอย่างที่เราสงสัยเช่นเรื่องของก้อนโตขึ้นเร็วนะคะหลักๆคือก้อนโตขึ้นเร็วมากกว่าก็คือมันอาจจะไม่ใช่ก้อนเนื้องอกของมดลูกธรรมดาอยู่แล้วหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นมะเร็งของมันอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ค่ะแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือจะเจอในกลุ่มที่อายุค่อนข้างเยอะนิดนึงคืออย่างที่บอกว่าพออายุเยอะขึ้นก้อนมันควรจะฝ่อใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอายุเยอะแล้วก็ยังเจอก้อนแล้วมันโตเร็วพวกนี้อาจจะต้องสงสัยค่ะเมื่อกี้ฉันอุ้มบอกว่ามันอาจจะจากการตรวจภายในเนี่ยมันอาจจะบอกได้ยากหรือว่าถ้าเกิดก้อนไม่ใหญ่ก้อนเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างนี้เราแนะนำไม่ทำอันตราซาวกันไหมคะหมายถึงควรจะตรวจเช็คสุขภาพสตรีหรือเปล่าค่ะก็คืออย่างที่โดยปกตินะคะก้อนเนื้องอกเป็นอะไรที่เราเจอได้รู้ว่าเจอได้ค่อนข้างบ่อยทีนี้โดยปกติถ้าเกิดว่าก้อนไม่ได้ทำมีอาการอะไรส่วนใหญ่เราก็ถ้าตรวจภายในแล้วมดลูกไม่ได้โตนะคะไม่ได้มีข้อบ่งชี้ที่จำเป็นต้องทำอัลตราซาวด์ส่วนใหญ่แล้วก็ยังไม่ได้ทำค่ะเพราะว่าต่อให้เราเจอก้อนสักเซนหนึ่งสองเซนแต่ก็ไม่มีอาการก็เราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรค่ะ
ก็ไม่ต้องกังวลนะคะไม่ได้จะแปลงตัวไปเป็นมะเร็งอะไรต่างๆนะคะนอกจากว่าตัวมันเองที่เป็นเจอก้อนอะไรในมดลูกแล้วมันเป็นมะเร็งอยู่แล้วแล้วมันโตเร็วโอ้ยจนผิดปกติอันนี้ก็น่าสงสัยแต่ว่าจริงๆก้อนเนื้องอกพวกนี้เวลาโตของก้อนเนื้องอกโดยปกตินั้นจะโตช้าๆนะคะคือแบบบางทีปีนึงโตสักเซนนึงอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้สูงมากอะไรค่ะก็คือโตทีละน้อยๆรอแก่พอหมดก็จะฝ่อไปเองใช่ไหมคะใช่ฉะนั้นอย่างนี้ตอนนี้คำแนะนำสำหรับสุภาพสตรีละกันเนาะในการที่จะตรวจภายในใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องทำอายุเท่าไหร่ตรวจบ่อยแค่ไหนความถี่เป็นยังไงก็โดยปกติเราก็มักจะตรวจภายในไปพร้อมๆกับการเช็คมะเร็งปากมดลูกนะคะทีนี้โดยปกติเนี่ยโดยเฉลี่ยเราจะเริ่มถ้าไม่มีอาการอะไรผิดปกติเลยนะคะเราก็เริ่มแนะนำให้ตรวจภายในนะคะตั้งแต่อายุ30ปีในกรณีที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วก็ตั้งแต่อายุ25ปีค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของประจำเดือนมาผิดปกติประจำเดือนมามากประจำเดือนมานานนะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องของคลำได้ก้อนนะคะหรือมีปัญหาพวกตกขาวส่วนใหญ่เราก็จะมีการตรวจภายในร่วมด้วยค่ะนะคะอาจารย์อุ้มนิดนึงนะคะว่าในเมื่อมันไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นมะเร็งหรือโอกาสที่บอกว่ามีน้อยมากเนี่ยความอันตรายของการมีเนื้องอกในมดลูกเนี่ยนะคะที่จะต้องรักษานี่เพราะอะไรคะอาจารย์ก็คือบางคนเนี่ยก้อนมันใหญ่มากมันไปกดเบียดตรงอวัยวะข้างเคียงค่ะเช่นอาจจะไปกดเบียดตรงกระเพาะปัสสาวะทำให้มีปัญหาเรื่องของฉี่บ่อยบางคนฉี่บ่อยมากจนแบบต้องเข้าน้ำทุก 1-2 ชั่วโมงรบกวนชีวิตประจำวันนะคะบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของท้องผูกค่ะ 3-4 วันถ่ายครั้งนะคะหรือว่าบางคนก็ก้อนใหญ่มากเบียดจนทำให้ประจำเดือนมาเยอะมากจนเท้าซีดนะคะคนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของเหนื่อยง่ายค่ะก็จำเป็นต้องไปจัดการที่ต้นเหตุค่ะค่ะนะคะอาจารย์หนูมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเช็คตรวจภายในแล้วสมมติว่าถึงอายุอย่างเช่น25ปีถ้ามีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะคะต้องเช็คทุกปีเลยไหมคะอาจารย์โดยปกติก็แนะนำว่าประมาณตรวจภายในต้องตรวจทุกปีค่ะแต่ว่ามะเร็งปากมดลูกโดยส่วนใหญ่ก็ประมาณ2ปีครั้งค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของวิธีการตรวจค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นความรู้นะเรื่องของเนื้องอกในมดลูกสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะเลยคุณผู้ชายฟังไว้ก็ได้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีแต่ว่าเผื่อว่าคนที่คุณรักนะคะภรรยาหรือว่าคนในครอบครัวอาจจะมีความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยก็ลองดูนะคะเป็นข้อมูลเอาไว้จะได้สังเกตอาการกันนะคะและรวมไปถึงใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องนี้ต่อหรือใครที่อยากจะปรึกษานะคะเรื่องของวัยหมดประจำเดือนวัยทองนะคะหรือเรื่องราวของสุขภาพนะคะถามได้ทุกโรคทุกเรื่องแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายสดตรงหน้าใหม่โทรมาจองคิวระหว่างที่เราพักเบรกได้นะคะ023547104-5เดี๋ยวกลับมาตอบคำถามกับอาจารย์ทั้งสองท่านกันค่ะ